เห็นคนรวยเห็นคนจนมาตั้งแต่จำความได้จนมาถึงวันนี้ก็ยังเห็นอย่างนั้นอยู่เหมือนเดิมนะคะเป็นสากลเลยทุกคนบอกว่าสังคมไทยมีแก๊ประหว่างคนรวยคนจนพี่ก็พยายามจะเชื่อมตรงนั้นเชื่อมให้คนสองกลุ่มเนี่ยได้ให้โอกาสกันได้เข้าใจกันบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าที่พี่ทำงานผู้สูงอายุเรียกว่าพี่เฟลเรื่องพ่อหรือเรื่องแม่หรือเปล่าเปล่าไม่ใช่พี่มีความสุขพ่อแม่พี่แม่พี่มีความสุขพี่อยากให้คนอื่นมีพ่อแม่อย่างแม่พี่แล้วมีความสุขอย่างพี่พี่เลยทำโครงการนี้นะพี่ๆอาสาสมัคร 4OD นะครับใช้รอยยิ้มใช้การพูดคุยใช้การร่วมมือกันมันก็ค่อยๆเจือความแตกต่างของคนในสังคมได้เป็นอย่างดีเอาคนที่มีมาช่วยคนที่ไม่มีการเป็นสะพานเชื่อมตรงกลางเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ต้องเป็นดาราเป็นศิลปินหรือเป็นเจ้าของสื่อก็สามารถทำได้เพราะว่าคนที่อยากให้แต่ไม่รู้ว่าจะไปให้ใครที่ขาดแคลนจริงๆแต่พี่ๆเครือข่ายเนี่ยสามารถเข้าไปถึงผู้คนที่ขาดแคลนจริงๆต้องการได้รับความช่วยเหลือจริงๆถ้าเขาไม่มีคนมาคอยช่วยเหลือเนี่ยโอ้โหผู้สูงวัยเหล่านี้ผมว่าค่อนข้างลำบากกว่าคนวัยอื่นๆนะครับนะในใจพี่คิดถึงสังคมที่เอื้อเฟื้อเพราะพี่มองว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่เอื้อเฟื้อและดูแลกันนะฮะพี่ใช้จริตคนไทยเลยว่าพอพี่ไปเริ่มงานนี้มันเลยไม่ยากเพราะพี่จะต้องเจอคนที่แบบมีจิตใจดีอยากช่วยเหลือเพื่อนในคนนี้เป็นแกนนำพี่ได้ทันทีส่วนความเอื้อเฟื้อเนี่ยเราก็พิสูจน์ให้เห็นว่าสิ่งที่เราทำเราต้องการให้พวกเราได้ดูแลกันเองจริงๆพี่ก็พยายามจะออกแบบกิจกรรมให้ไปรองรับกับ3คำนี้คือขอให้ผู้สูงอายุได้สูงวัยอย่างสง่างามได้เจ็บอย่างสบายและอยากจากไปอย่างสงบการทำงานของพี่บอกกับทุกคนเสมอว่าพี่กำลังสร้างกลไกการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนเองโดยตัวเขาเองแล้วพี่ก็จะเป็นหน่วยสนับสนุนอยู่ข้างนอกนะฮะไม่ว่าจะเรื่องอุปกรณ์เรื่องความรู้เรื่องคอนดิชันต่างๆนี่พี่จัดให้ได้ขอให้เขาบอกมาว่าเขาติดขัดอะไรพี่จะช่วยเขาแล้วพี่ก็ได้ทำแบบอย่างให้เขาเห็นแล้วพี่ใช้เวลานานพอสมควรหลายปีเลยอย่างทำงานผู้สูงอายุเนี่ยพี่เริ่มตั้งแต่พี่ไปนั่งคุยกับผู้สูงอายุคนเดียวผู้สูงอายุ2คนผู้สูงอายุนั่งเป็นกลุ่มใต้ต้นไม้จนสุดท้ายผ่านไป 2-3 ปีพี่ชวนเขามารวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆพอเขารวมกลุ่มใหญ่พี่ก็ต้องไปหาเขาทุกๆเดือนไปคุยเขาเรื่องเดิมๆซ้ำๆและทำฟอร์แมตให้เขาเห็นว่าคุยเรื่องนี้คุยอย่างนี้วิธีคุยอย่างนี้เขาก็เรียนรู้จากสิ่งที่พี่ทำไว้วันนี้เขาทำกันเองเขาได้ทำกันเองมาถ้าไม่มีโควิดก็น่าจะปีนี้เข้าปีที่3แล้วแต่เขาก็ยังดูแลกันอยู่นะพี่ว่าโควิดก็เป็นตัวพิสูจน์ว่าความเข้มแข็งของเขาขนาดไหน